ตากันอย่างใกล้ชิดจากกรณีสหภาพยุโรปได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรอบที่6ต่อรัสเซียซึ่งถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อชาติตะวันตกในการแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ยังไม่เห็นแสงสว่างในการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติได้ขณะที่เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหรือ EU ตลอดจนถึงนักการทูตยุโรปหลายคนในบรัสเซลส์เผยว่าชาติสมาชิกมีความเห็นแตกแยกกันในประเด็นการคว่ำบาตรน้ำมันเพื่อลงโทษที่รัสเซียรุกรานยูเครนและเพิ่งจะตกลงกันได้ในช่วงดึกวันอังคารเนื่องจากสมาชิกชาติหนึ่งไม่เห็นด้วยซึ่งตามกำหนดนั้นเอกอัครราชทูต27ชาติ EU จะประชุมกันในวันพุธที่4เพื่อตรวจสอบแผนการนี้อย่างรวดเร็วโดยจะต้องมีการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จึงจะสามารถบังคับใช้ได้โดยเจ้าหน้าที่ EU เผยว่าข้อเสนอของคณะกรรมการยุโรปคือแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 6-8 เดือนโดยฮังการีและสโลวาเกียได้รับอนุญาตให้ยืดเวลาออกไปได้ 2-3 เดือนขณะที่สโลวาเกียซึ่งพึ่งพิงน้ำมันดิบรัสเซียที่ส่งผ่านท่อลำเลียงรูสบาเกือบ 100% เช่นเดียวกับฮังการีระบุว่าจำเป็นต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะร่วมคว่ำบาตรได้ซึ่งฮังการีถือเป็นหนึ่งชาติที่ยังยืนยันจะวีโต้ทุกข้อเสนอของสหภาพยุโรปในการนำไปสู่การจำกัดแผนนำเข้าพลังงานจากรัสเซียจากคำประกาศกล้าวของรัฐมนตรีระดับอาวุโสรายหนึ่งในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานด้วยเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฮังการียังต้องพึ่งพิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของมอสโกเป็นอย่างมากและพบว่าตอนนี้มี10ประเทศจ่ายเงินลับๆซื้อก๊าซรัสเซียอีกด้วยขณะที่การเจรจาทางกฎหมายและการทูตเผยว่าบัลแกเรียและสาธารณรัฐเช็กต้องการงดเข้าร่วมการแซงชั่นเช่นเดียวกันโดยนักการทูตยุโรปคนหนึ่งเตือนว่าการยกเว้นให้ประเทศที่พึ่งพิงน้ำมันรัสเซียอย่างมาก1หรือ2ประเทศอาจนำไปสู่ปรากฏการโดมิโนของการเรียกร้องข้อยกเว้นซึ่งจะบ่อนทำลายมาตรการคว่ำบาตรทั้งนี้คณะกรรมการยุโรปไม่มีแผนเปิดเผยร่างข้อเสนอแซงชั่นต่อสาธารณชนแต่อย่างใดด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวในสภายุโรปว่าสหภาพยุโรปจะบังคับใช้คำสั่งห้ามน้ำมันของรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะค่อยๆมีการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำมันอย่างเป็นระบบระเบียบสหภาพยุโรปจะยุติการจัดหาน้ำมันดิบของรัสเซียภายใน6เดือนและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดภายในสิ้นปีเพราะการจะช่วยเหลือยูเครนนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจเช่นกันว่าเศรษฐกิจของ EU ยังดำเนินไปได้อย่างแข็งแกร่งข้อเสนอของฟอนเดอร์เลเยนเป็นการต้องการให้ฮังการีและสโลวาเกียซึ่งต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียเกือบทั้งหมดได้มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อคำสั่งดังกล่าวทั้งนี้ตัวแทนจาก27ประเทศจะประชุมกันเพื่อประเมินถึงแผนการนี้ซึ่งจะต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์ก่อนที่จะประกาศใช้นอกจากนี้ฟอนเดอร์เลเยนยังกล่าวว่าสหภาพยุโรปจะขอให้เหล่าประเทศสมาชิกตัดสเบอร์แบงค์และธนาคารยักษ์ใหญ่อีก2แห่งของรัสเซียจากระบบการโอนเงินสวิฟต์ซึ่งการโจมตีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของรัสเซียอย่างหนักรวมถึงสหภาพยุโรปจะระบุรายชื่อที่จะคว่ำบาตรเพิ่มเติมด้วยโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคคลที่สหภาพยุโรปประเมินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสังหารหมู่ที่เมืองบูชาประเทศยูเครนแต่ถึงแม้รัสเซียจะถูกแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับรัสเซียโดยอินเดียประกาศพร้อมนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากถึง15ล้านบาร์เรลต่อเดือนกระทั่งต่อมาทางอินเดียประกาศถึงข้อเสนอที่ยื่นให้แก่รัสเซียว่าต้องการซื้อน้ำมันดิบด้วยราคาต่ำกว่า70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือคิดคร่าวๆว่าต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันราว 30% ขณะที่รัสเซียได้เสนอช่องทางการชำระเงินแบบใหม่ในการค้ากับอินเดียแล้วโดยเบื้องต้นจะเป็นแบบ Dual Payment คือจะมีทั้งการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ยูโรและระบบใหม่ที่ใช้เฉพาะรูเบิลรูปีโดยตรงไม่ต้องผ่านสกุลเงินอื่นทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากกว่า 85% และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อน้ำมันดิบรัสเซียรายใหญ่เช่นเดียวกับจีนโดยการค้าระหว่างรัสเซียจีนอินเดียนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีสงครามในยูเครนและจนถึงตอนนี้อินเดียก็ยังแข็งกร้าวต่อสหรัฐสำหรับแรงกดดันที่ต้องการจะให้อินเดียคว่ำบาตรรัสเซียโดยเลือกที่จะแสดงจุดยืนเป็นกลางเช่นเดียวกับจีนล่าสุดสำนักงานศุลกากรของจีนรายงานข้อมูลว่าการค้าระหว่างรัสเซียและจีนมีมูลค่าเกือบ 51.09 พันล้านดอลลาร์ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 25.9%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยการส่งออกของจีนไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 20.24 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ยอดส่งออกของรัสเซียไปจีนเพิ่มขึ้นถึง 37.8% เป็น 30.85 พันล้านดอลลาร์ส่วนมูลค่าการค้าทวิภาคีในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมเป็น 12.69 พันล้านดอลลาร์สำหรับมูลค่าสินค้าที่จีนนำเข้าจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหินนั้นคิดเป็นเกือบ 70% ของการนำเข้าทั้งหมดนอกจากนี้รัสเซียยังส่งออกทองแดงและแร่ทองแดงไม้แปรรูปเชื้อเพลิงและอาหารทะเลอีกด้วยส่วนฝั่งจีนก็ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไปยังรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรมของเล่นรองเท้ายานยนต์เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ในปี2020มูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและจีนลดลง 2.9% เป็น 107.76 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ในปีที่แล้วการค้าระหว่าง2ประเทศพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 146.88 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาถึง 35.8% ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมประธานาธิบดีรัสเซียและจีนตกลงที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการด้านการค้าระหว่าง2ประเทศโดยไม่มีบุคคลที่3ทั้ง2ประเทศได้เปลี่ยนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรในการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับในส่วนของน้ำมันดิบนั้นการผลิตได้กลับมาเพิ่มอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ลดลงเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากการคว่ำบาตรจากตะวันตกลูกค้าใหม่จำนวนหนึ่งเริ่มซื้อน้ำมันจากรัสเซียการส่งออกได้เพิ่มขึ้นไปยังจุดหมายใหม่ๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันรัสเซียกำลังมองหาการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเพื่อกระจายการส่งออกน้ำมันเช่นการขยายท่อส่งน้ำมันไปยังจีนและการก่อสร้างท่าเรือใหม่